งหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมเคยไหมบางทีอยากจะทำไข่ลูกเขยเอ๊ะอยากจะทำน้ำจิ้มแจ่ว3รสเอ๊ะอยากจะทำน้ำจิ้มเต้าหู้ทอดพวกอะไรก็ตามที่ใส่น้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกน้ำปลาแล้วก็ขี้เกียจเสียเวลามาเคี่ยวพอเคี่ยวเสร็จแล้วนะก็ต้องรอให้มันเย็นสนิทอีกสู้เตรียมไว้เลยดีกว่าไหมคุณผู้ชมน้ำจิ้ม3รสเก็บไว้ในตู้เย็นวันนี้มีมาฝากคุณผู้ชมนะครับสำหรับเรื่องของน้ำจิ้ม3รสที่คุณผู้ชมต้องเตรียมเอาไว้เนี่ยมันมีส่วนสำคัญอยู่เพียงแค่2ส่วนที่สำคัญจริงๆนั่นก็คือคุณผู้ชมจะต้องได้น้ำมะขามเปียกคุณผู้ชมดูสีน้ำมะขามเปียกที่เราเตรียมไหมคุณผู้ชมสิเป็นมะขามเปียกใหม่ของปีนี้ทำไมถึงพูดประโยคนี้ถ้าคุณผู้ชมไปซื้อมะขามเป็นปั้นๆแล้วเขาก็ใช้น้ำเกลือลูบๆไว้เพื่อไม่ให้มันขึ้นลาหรืออะไรก็ตามมันจะมีรสชาติเค็มผสมและสีจะออกคล้ำดำและบางทีก็อาจจะมีกลิ่นอับๆหรือกลิ่นเหมือนขึ้นลาเพราะว่ามันเก็บนานข้ามปีสีจะดำแต่ถ้าเลือกใหม่ๆคุณผู้ชมบางทีคุณผู้ชมก็ไม่ได้หาซื้อได้ง่ายๆจริงไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เขาก็เลยมีขายเป็นขวดมีขายเป็นซองคุณผู้ชมก็เลือกเอาเลยอย่างนั้นก็ได้ชิมดูก่อนว่าเปรี้ยวระดับไหนนั่นก็คือต้องได้น้ำมะขามเปียกที่ดีแล้วก็มีคุณภาพน้ำตาลปี๊บก็ต้องเป็นน้ำตาลมะพร้าวถ้าจะให้ดีมีสตังก็ซื้อแพงหน่อยน้ำตาลตะโนดคุณผู้ชมเตรียมไว้เลยถ้าไม่มีซื้อน้ำตาลปี๊บผสมน้ำตาลทรายหรือกรรมวิธีการผลิตแบบไหนเราก็ไม่รู้ที่ขายตามตลาดทั่วไปกิโลแล้วไม่กี่บาทอย่างนั้นได้แต่แค่หวานไม่มีคำว่าหอมนะคุณผู้ชมเลือกน้ำตาลปี๊บต้องดีมะขามต้องดีก็มีชัยไปแล้วนะน้ำจิ้มแจ่วของเราก็จะอร่อยไปแล้วกว่าครึ่งนึงนะคุณผู้ชมทีนี้มาดูวิธีทำเริ่มต้นเราต้องใส่น้ำตาลปี๊บเนี่ยลงไปในหม้อก่อนหลายคนไม่ทราบว่าจะทำยังไงให้มันดูหอมเราก็เก็บได้นานนานก็ไปโทษโน่นโทษนี่นะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเราก็แค่เคี่ยวน้ำตาลปี๊บซะก่อนให้น้ำตาลปี๊บละลายชีวิตแม่ครัวไทยอ่ะคุณผู้ชมบ่ายๆจะว่างก็เตรียมก่อนพอครอบครัวกลับมาหลังจากเลิกงานและเรียนหนังสือก็พร้อมรับประทานทันทีเพราะฉะนั้นเวลาว่างยามบ่ายเราจะไม่เคยปล่อยเวลาให้ว่างไปดูในตู้เตรียมอะไรบ้างอะไรหมดบ้างเราก็ทำอย่างนั้นเก็บเอาไว้ถึงเวลาปรุงอาหารเราจะเป็นแม่ครัวที่พร้อมสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคุณผู้ชมเอาล่ะน้ำตาลเราเริ่มจะละลายแล้วเราก็ปล่อยไว้แบบนี้ก่อนก็มีน้ำตาลทรายถือไว้ใกล้ๆน้ำสะอาดเตรียมไว้ใกล้ๆแค่นี้รอน้ำตาลละลายนะครับคุณผู้ชมน้ำตาลของเราเริ่มละลายแล้วนะคุณผู้ชมจะเห็นขอบๆเป็นสีน้ำตาลคล้ำระวังอย่าให้ไหม้นะคุณผู้ชมเนี่ยกลิ่นของน้ำตาลปี๊บมาแล้วเอาละพอน้ำตาลปี๊บเริ่มมีสีคล้ำขึ้นเล็กน้อยมีกลิ่นเหมือนคาราเมลคุณผู้ชมน้ำตาลทรายเราใส่ลงไปเลยน้ำตาลทรายจะใส่ลงไปทำให้น้ำจิ้มของเรามีความหวานแหลมส่วนน้ำตาลปี๊บที่เราใช้มันจะหวานละมุนมันต่างกันคุณผู้ชมแล้วน้ำตาลทรายใส่ลงไปมันจะมีความเงาเวลาตักหรือเวลาจิ้มอะไรมันจะดูสวยน่ารับประทานมากขึ้นให้สองน้ำตาลนี้ละลายเข้ากันซะก่อนเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยเอาพายกวาดที่ก้นหม้อคุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ำตาลไม่ได้ไหม้เลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมกวาดเสร็จก็เป็นอย่างนี้เอาละละลายทั่วดีไหมยกพายขึ้นมาดูยังมีน้ำตาลทรายเป็นเม็ดๆอยู่อ่ะต่อไปอีกสักครู่หนึ่งแล้วก็หมั่นยกขึ้นมาดูอ๋อน้ำตาลไม่มีเป็นเม็ดๆละแสดงว่าละลายหมดใส่น้ำสะอาดลงไปเลยใส่เสร็จก็รีบๆคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียกเราจะไม่ใส่ทุกอย่างลงไปหมดเลยเพราะน้ำมะขามเปียกไม่ควรจะโดนไฟแล้วก็เคี่ยวนานจนเกินกว่าเหตุส่วนน้ำตาลควรอยู่กับความร้อนได้นานๆเห็นไหมคุณผู้ชมเราต้องรู้หลักด้วยส่วนน้ำปลาไม่รีบใส่ขืนใส่ลงไปตรงนี้ก็ผมเผ่ามีแต่กลิ่นน้ำปลาพอหลังจากทำน้ำจิ้ม3รสเสร็จก็ต้องไปเข้าซาลอนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเสียเงินนะคุณผู้ชมนะเอาละเกลือป่นกับน้ำปลารอไว้เป็น2 อย่างสุดท้าย
เคี่ยวก่อนเคี่ยวจนกระทั่งเดือดนะคุณผู้ชมนะรอสักครู่นะคุณผู้ชมแป๊บเดียวเดือดเรียบร้อยแล้วแป๊บเดียวเองคุณผู้ชมรีบคนพอคนหน่อยส่วนผสมก็จะยุบตัวแล้วก็งวดลงอาศัยเกลือป่นลงไปเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาพอใส่ลงไปเสร็จคราวนี้ล่ะผมเผาก็จะมีกลิ่นคุณผู้ชมจะเห็นว่าส่วนผสมทั้งหมดตรงนี้อุ๊ยตายใสจ๋องแจ๋วแบบนี้เหรอนี่มันยังร้อนอยู่นะประเดี๋ยวพอมันเย็นอ่ะมันก็จะเหนียวหนึบเงาวับเฉียวคุณผู้ชมยิ่งเคี่ยวนานจะยิ่งเหนียวนะคุณผู้ชมนะเวลานำมาใช้ก็เสียเวลาละลายอีกแค่นี้ถือว่าใช้ได้แล้วปิดเตาพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทประเดี๋ยวเราจะเก็บใส่ขวดเอาไว้แล้วเราจะทำเมนูอะไรมันก็จะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากใดๆเลยนะคุณผู้ชมเอาล่ะเก็บใส่ขวดอย่างนี้อยู่ในตู้เย็นนานนับเดือนทีเดียวคุณผู้ชมครับถ้าจะทำน้ำจิ้มแจ่วเทมาหน่อยนึงบีบมะนาวเพิ่มนิดถ้าชอบกลิ่นมะนาวพริกป่นใส่หน่อยนึงหอมแดงนิดนึงข้าวคั่วหรือต้นหอมซอยเพิ่มอีกหน่อยนึงแค่นี้คุณก็จะได้น้ำจิ้มแจ่วเนื้อย่างที่แสนอร่อยไปจิ้มไก่ย่างก็ทำได้จะทำอะไรต่อมีอะไรได้แม้กระทั่งน้ำปรุงผัดไทยยังทำได้เลยนะน้ำปรุง3รสเสร็จแล้วก็คิดถึงตำรับต่อไปในช่วงหน้าเลยคุณผู้ชมครับซี่โครงหมูทอด3รสนะคะซี่โครงหมูทอด3รสอุ้ยน่าทานมากทอดจนกระทั่งซี่โครงที่ได้สุกเหลืองนะคุณผู้ชมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะทำน้ำปรุงแบบ3รสเพื่อให้ซี่โครงของเรามีความอร่อยอร่อยยิ่งขึ้นนะคะช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดย Less Salt เครือข่ายลดบริโภคเค็มจะดีไหมคะถ้าอาหารที่เราจะทานนั้นมีปริมาณโซเดียมที่น้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆวันวันนี้เรามีเมนูบะหมี่ราดหน้ากุ้งลดเค็มมาฝากค่ะนำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลงลวกในน้ำเดือดจนสุกนุ่มตักขึ้นเสด็จน้ำเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะใส่กระเทียมผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เต้าเจี้ยวดำโขลกละเอียดเติมน้ำซุปไก่ต้มจนเดือดใส่กุ้งสดแครอทลวกและดอกกระหล่ำลวกสุกปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นต้มจนเดือดใส่แป้งมันละลายน้ำคนตลอดเวลาจนเข้ากันดีใส่น้ำมันงาคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟยกลงจัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและคะน้าฮ่องกงลวกสุกใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟราดน้ำราดหน้าที่เตรียมไว้พร้อมรับประทานค่ะเมนูนี้โซเดียมจะมีประมาณ 2,280 มิลลิกรัมแต่ในเมนูนี้เราทำการใช้น้ำล้างเต้าเจี้ยวดำจนหมดรสเค็มทำให้ลดโซเดียมลงไปได้ประมาณ 20-30% และเรายังใส่เครื่องปรุงรสน้อยลงประมาณ 1/3 ของช้อนปกติทำให้โซเดียมลดลงอีกเกือบ 10% เลยแหละค่ะ